ปลาเกาเต้ยต้มบวยปลาเกาเต้ยต้มบวยครับร้านน้องแมวนะครับลองมาทานกันได้นะครับผมเป็นร้านที่ผมแนะนำการันตีต้องโทรมาก่อนนะต้องโทรมาก่อนใจเย็นๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่พอดี1 มกราคม 2566มาแวะสวัสดีด้วยโอ้โหหน้าผากหน้าผากสูงเลยนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับนี่ดูบรรยากาศร้านนะครับเป็นอย่างนี้บรรยากาศร้านเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคสวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำนะครับเป็นทางกลับจากหัวหินไปกรุงเทพครึ่งทางนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าถนนอะไรวะถนนลาดประสิทธิ์นะฮะแล้วลงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กองแล้วก็มาถึงนี่แล้วก็อันนี้นะครับร้านแบบต้องคนรู้ถึงจะรู้นะครับชื่อร้านน้องแมวเพราะว่าลูกสาวชื่อน้องแมวแต่ว่าคนทำอาหารจานเดียวต่อจานเลยนะครับชื่อป้าน้อยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถ่ายป้ายให้ดูต้องลองค้นหาดูนะครับร้านนี้อร่อยมากนะครับอร่อยมากแล้วก็ถ้าทำทีละจานแล้วก็ไม่ถูกนะครับแต่อร่อยครับยืนยันว่าอร่อยนะครับกินกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับตอนนั้นก็เป็นโรงเรียนจรุณานุกูลนะครับโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูรายการอาหารนะครับฝากกดไลค์กดแชร์รายการเอกพากินและเที่ยวด้วยนะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็บอกได้ว่าดูของเอกชัยนะครับมาน้อยจำได้นะครับผมนี่รถผมก็จอดอยู่นี่นะครับพักรถหน่อยโอเคก็ทานกันมาเป็น10หลาย10ปีแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านทั่วไปอย่างนี้นะครับตอนนี้ป้าน้อยเขาก็ไปทำอาหารอยู่เราก็จะไม่กวนเขาน้องแมวก็เป็นคุณครูนะครับแล้วก็มาช่วยคุณป้านะครับเขาเป็นแบบงานศิลปะทำแบบทีละจานทีละจานเลยนะครับโอเคนี่ฮะเมนูกุ้งนะคือเมนูนี้ก็จะแล้วแต่ฤดูกาลที่เขาจับมาได้หรือที่เขาไปหามาได้นะครับกุ้งต้มยำกุ้งอบเกลือกุ้งทอดกุ้งบอกกุ้งอร่อยนะครับเดี๋ยวไปดูของจริงว่าอร่อยไหมเนื้อเอาเป็นว่าแทบจะนิ่มหมดเลยนิ่มเปื่อยเลยปลาทูปลาทูอร่อยมากนะครับที่ร้านน้องแมวปลาทูเขาต้มมา2วันนะครับปลาทูเขาต้มมา2วันฟุโยโอ้โหโอ้โหปูครับปูเป็นก้อนเลยอ่ะวางแผนกันปูเป็นก้อนเลยทอดมันกุ้งนะครับกินง่ายๆไม่ป้าเลยป้าทำเองค่ะป้าน้อยทำเองทีละจานปูโคตรอร่อยนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับก็คือปลาต้มบวยปลาอะไรนะต๋อมปลาเกาเต้ยนะครับต้มบวยนะครับผมเกาโอ้โหควันขึ้นเลยท่านี้อร่อยมากนะครับสดมากๆเอาปลาเขาไปหาเองตอน 3-4 ที่ตลาดนะฮะไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สั่งไม่ได้เขาต้องไปหาเองนะครับไปตั้งแต่ 3 นะครับขึ้นรถสำล้อตุกๆไปดูนะครับนะครับจานนี้ต้องโทรมาถามก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ร้านไว้นะครับโทรมาถามก่อนว่ามีนะครับ
พราะไม่ได้มีตลอดเวลานะครับกินเลยครับตักเลยปลาเกาเต้ยต้มบวยปลาเกาเต้ยต้มบวยครับนี่คือกุ้งอะไรทักอย่างผัดพริกเกลือผักพริกสดกุ้งผักพริกสดนี่ป้าน้อยนะครับนี่ป้าน้อยนี่ป้าน้อยนะครับอันน้อยลมดีบรรยากาศร้านน้องแมวอาหารทะเลนะครับเดิมว่าจะมีเล้าไก่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าไก่มันแก่ไปหมดแล้วป้าเขาก็ไม่เลี้ยงใหม่แล้วนะครับว่าไม่ไหวแล้วนะครับป้าน้อยนะครับ